สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาทำข้าวเม่าค่ะได้ข้าวเม่าจากหลานสาวมาหลายวันแล้วก็เพิ่งไปเจอมะพร้าวค่ะเพิ่งไปได้มะพร้าวมาเป็นมะพร้าวแห้งค่ะไม่มีมะพร้าวทึนทึกขายหรอกค่ะทางนี้เนาะได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะเทคนิคของยายนะคะที่จะทำให้ข้าวเม่าหอมหวานก็คือตัวนี้เลยค่ะสไปรท์ยายจะใส่สไปรท์ไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปอกมะพร้าวกันเลยค่ะมีดอิโต้นี่รักมากเลยรักมากค่ะของรักของหวงเดี๋ยวจะล้างก่อนเนื้อหนาดีมากเลยค่ะลูกอเนาะหนึ่งเองเนาะเดี๋ยวยายจะพรมน้ำสไปรท์บนข้าวเม่าเราไปก่อนค่ะแล้วค่อยมาขูดมะพร้าวเนาะอันนี้เป็นน้ำใบเตยค่ะยายคั้นแล้วก็เอาแช่แข็งเอาไว้ทำขนมในวันที่รีบเร่งเนาะยายก็จะแค่เอามาใส่ในไมโครเวฟสักครึ่งนาทีค่ะให้เขาละลาย1นาทีค่ะครึ่งนาทีเขายังละลายไม่หมดยายก็เลยใส่ไปอีกครึ่งนาทีเนาะ1นาทีที่จริงข้าวเม่าของเราเขาก็มีสีเขียวสวยแล้วค่ะแต่ว่าเราอยากจะให้เขียวไปกว่านี้อีกเนาะอยากให้เขาเขียวกว่านี้อีกค่ะก็จะพรมน้ำใบเตยไปเลยค่ะอันนี้เขาอัดมาแข็งอยู่ค่ะแล้วก็ใส่สไปรท์ลงไปค่ะหอมมากเลยค่ะหอมสไปรท์หอมข้าวเม่าแล้วก็ใบเตยเนาะยายจะหมักทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนค่ะแล้วเรามาขูดมะพร้าวกันต่อค่ะขูดมะพร้าวบางทีถ้าเราไม่ขูดออกบางทีเขาก็จะหล่นไปในเส้นมะพร้าวของเราได้ค่ะแต่ยายจะไม่ขูดค่ะจะเอากระดาษมารองอย่างนี้เฉยๆอย่างนี้ก็ช่วยได้แล้วค่ะเมื่อก่อนเคยขูดขุยมะพร้าวออกอยู่ค่ะแต่ว่าใช้เวลานานมากเลยค่ะกว่าจะเสร็จขี้เกียจเสียเวลาตรงนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่ามะพร้าวแห้งเขาก็จะไม่อร่อยเท่ามะพร้าวทึนทึกเนาะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีกินนะคะมะพร้าวลูกเล็กๆก็เลยขูดยากสักหน่อยค่ะเพราะว่ากะลาเขาเล็กเนาะแต่ความอยากกินมันมีเยอะค่ะก็เลยมีความมุ่งมั่นสักหน่อยมุ่งมั่นที่จะขูด1ลูกค่ะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผ่านไปได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะข้าวเม่าเราก็เริ่มนิ่มแล้วเนาะแต่ยายจะใส่สไปรท์ไปอีกหน่อยนึงค่ะโอเคแล้วก็หมักต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วค่อยมาคลุกกันจ้าขั้นตอนต่อไปก็มีแค่น้ำตาลเกลือค่ะแล้วก็มะพร้าวค่ะแค่นั้นเองมากน้อยตามชอบเลยเนาะมะพร้าวยายจะไม่ใส่ทีเดียวทั้งหมดค่ะเดี๋ยวจะลองดูไปก่อน
ว่าเราจะใช้ทั้งหมดไหมสีสวยจากใบเตยเลยค่ะสีเขียวสวยเลยโอเคตกลงเราใช้ทั้งหมดค่ะมะพร้าวของเราเดี๋ยวชิมดูก่อนเติมน้ำตาลอีกหน่อยนึงค่ะชีวิตติดหวานชีวิตติดหวานเกลือพอแล้วค่ะโอเคค่ะข้าวเม่าของเราก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ